ข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับเราไปเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต Reunion คิดถึง D2B นะครับซึ่งในงานนั้นก็มีความพิเศษมากมายมาฝากแฟนๆพวกเขาเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ครับที่ถูกคุณผู้ชมนั้นคิดถึงมากที่สุดแล้วก็มีคนรักพวกเขามากที่สุดบรรยากาศจะซาบซึ้งตรึงใจยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาคลื่นมหาชนแฟนคลับนับหมื่นคนมารวมตัวกันโชว์พลังแห่งความคิดถึงให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง B2B กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญที่มีแฟนเพลงรอชมมากที่สุดในปีนี้กับคอนเสิร์ตคิดถึง B2B Live Concert 2014โดยบรรยากาศก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้นนั้นก็เต็มไปด้วยความคึกคักหรือติ่ง B2B ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็ทยอยเดินทางมาที่งานคอนเสิร์ตกันตั้งแต่ช่วงบ่ายและถึงแม้ว่าในช่วงเย็นฟ้าฝนอาจไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถหยุดกระแสแห่งความคิดถึงของแฟนๆได้และในวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ของบิ๊ก B2B ก็เดินทางมาร่วมชมภาพประทับใจต่างๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสองหนุ่มแดนบีปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับชวนแฟนแดนซ์กันตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ต
นับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ครบเครื่องนะครับแล้วก็น่าประทับใจจริงๆนะฮะครบครันไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะความซาบซึ้งแล้วก็น้ำตาแห่งความปลื้มปิติของแฟนๆนะครับทุกๆคนยังรัก D2B เหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนกับติ่ง D2B ที่อยู่ในห้องส่งนี้นะฮะได้ข่าวว่าไปซื้อบัตรแล้วก็บัตรถูกขายหมดภายใน10นาทีนะครับเชื่อนะฮะว่าเร็วๆนี้น่าจะมีกิจกรรมนะครับเกิดขึ้นอีกนะฮะสำหรับหนุ่มๆก็คอยติดตามดูกันก็แล้วกันนะฮะสำหรับแฟนๆ D2B คิดว่าแค่สกู๊ปเดียวคงจะยังไม่หนำใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีก1สกู๊ปจาก D2B ครับกับ True Insider สักครู่เดียวครับWe'll be right back.